โลกธุรกิจกำลังจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเมื่อปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังขยับเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นเป็นภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ AI ที่จะถูกนำมาเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงโอกาสทางธุรกิจซึ่งทางกลุ่มปตท.ได้เล็งเห็นโอกาสและได้นำเทคโนโลยี AI เข้ามาปรับใช้ในองค์กรในหลากหลายด้านจากเวทีสัมมนากรุงเทพธุรกิจในหัวข้อ AI Revolution AI เปลี่ยนโลกธุรกิจคุณอรรถพลเลิศพิบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้แสดงมุมมองว่า AI เข้าไปอยู่ในทุกวงการและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากในอดีตที่เป็นเพียงแค่ฮาร์ดแวร์นะครับถูกพัฒนามาเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็เข้าสู่ยุค Dataจนปัจจุบันกลายเป็น AI ที่มีความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นและในอนาคตอันใกล้เราจะเข้าสู่สังคมที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับ AI ในหลากหลายรูปแบบครับโดยการใช้ AI และ Robotics ในภาคธุรกิจจะช่วยยกระดับ GDP ของกลุ่มประเทศอาเซียนถึง 13% ภายในปี2030โดยในส่วนของปตท.นะครับได้มีการประเมินถึง Market Potential จากการนำ AI และ Robotics มาใช้ในระดับกลุ่มธุรกิจออยล์และแก๊สซึ่งจะอยู่ในระดับ 8,000 ถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วน Future Energy ทั้ง Automotive และ Power Value Chain ก็จะมีโอกาสเพิ่มมูลค่าได้ในทั้งระดับ 13,000 ถึง 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 5,000ถึง 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับครับในขณะที่ Market Potential ของกลุ่มธุรกิจ Life Science เองก็จะอยู่ที่ระดับ 3,500 ถึง 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเช่นกันปตท.เองนะครับในฐานะผู้นำด้านพลังงานก็ได้ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ด้วยนั่นก็คือ Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องของ AI Roboticsแล้วก็ Digitalization รวมอยู่ในกลยุทธ์ด้วยครับครอบคลุม3ส่วนด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Power Tech, Health Tech แล้วก็ Industrial Tech ซึ่งทั้ง3ส่วนนี้ก็ต้องใช้เทคโนโลยี AI เข้ามามีส่วนร่วมด้วยครับในส่วนของ Power Tech นะครับได้มีการวางเป้าหมาย Carbon Neutrality Partner เพื่อมีการจัดการกับคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกับระดับทั่วโลกแล้วก็สามารถรองรับการซื้อขายคาร์บอนระหว่างประเทศได้นอกจากนี้ทางปตท.ยังได้ใช้ Data ในการวางเครือข่ายสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ให้สามารถใช้งานได้ทั่วประเทศและยังมีการพัฒนา React แพลตฟอร์มซื้อขายใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อช่วยเอื้อประโยชน์กับทั้งภาคธุรกิจและผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนส่วนในระบบนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็มีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Renex เพื่อให้สมาชิกที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆสามารถผลิตแล้วก็แลกเปลี่ยนพลังงานกันเองได้ส่วนพลังงานที่เหลือก็สามารถขายเข้าระบบกริดโดยมีระบบ AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการซึ่งปตท.ก็นำร่องแล้วก็ปรับระบบเรื่องนี้มา 2-3 ปีแล้วครับส่วนทางด้านของ Health Tech นะครับก็มีความร่วมมือกับทาง True ในการสร้างแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าหมอดีซึ่งก็จะใช้ AI เข้ามาทำการรวบรวมแล้วก็ประมวลข้อมูลในฟีเจอร์เพื่อทำการประเมินผลของ DNA ซึ่งทั้งหมดก็จะเป็นประโยชน์ทางการแพทย์นะครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ก็จะสามารถนำมาวิเคราะห์แนวโน้มการเสี่ยงการเกิดโรคของแต่ละบุคคลได้ครับและในพาร์ทสุดท้ายนั่นก็คือ Industrial Tech นะครับในพาร์ทนี้จะมีการนำทั้ง AI แล้วก็ Robotics มาใช้เพื่อช่วยในการบริหารจัดการลดต้นทุนเพราะว่าจะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Machine Learning แล้วก็ Predictive Maintenance ซึ่งจะช่วยทำให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเครื่องจักรในแต่ละจุดมีปัญหาที่จุดไหนและถึงเวลาต้องซ่อมบำรุงเมื่อไหร่โดยระบบเซ็นเซอร์นะครับจะทำหน้าที่รายงานผลต่างๆมายังศูนย์ควบคุมทำให้เราสามารถประหยัดเวลาในการตามหาจุดที่เกิดปัญหาลดจำนวนวิศวกรที่ลงไปซ่อมบำรุงและแน่นอนลดการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยครับและปัจจุบันนะครับปตท.ยังได้จับมือกับพันธมิตรระดับโลกในการพัฒนา Cloud Innovation เพื่อให้การช่วยเหลือองค์กรระดับกลางและก็ระดับเล็กเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถพัฒนาตัวเอง Transform สู่ Digital ได้ครับและอีกหนึ่งผลงานจากบริษัท AI and Robotics Ventures หรือว่า ARV เพื่อให้บริการด้าน AI และ Robotics โดยตรงล่าสุดได้พัฒนาโดรนเกษตรอัจฉริยะในชื่อเจ้าเอี้ยงซึ่งออกแบบมาให้สามารถกำหนดตำแหน่งแปลงและการบินได้หลากหลายพร้อมระบบเก็บข้อมูลรูปแบบคลาวด์และนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำโดยปัจจุบันมีสหกรณ์การเกษตรให้ความสนใจใช้เจ้าเอี้ยงแล้วครับและนี่เป็นสิ่งที่กลุ่มปตท.พิสูจน์แล้วนะครับว่าเทคโนโลยี AIไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกแล้วแต่มันคือเครื่องมือสำคัญในการสร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจควบคู่ไปกับเรื่องของความยั่งยืนอีกด้วยครับ